เส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและมุมสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่คาบเรียนคณิตศาสตร์ครับตอนนี้ปุ๊กกำลังให้คุณพ่อทบทวนบทเรียนที่เพิ่งได้เรียนมาในวันนี้น้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าครับว่าปุ๊กวันนี้ปุ๊กได้เรียนเรื่องอะไรมาล่ะลูก วันนี้คุณครูสอนเรื่องเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและส่วนประกอบของมุมค่ะถ้าอย่างนั้นพ่อจะทบทวนตามที่หนูได้เรียนมาเลยนะลูกค่ะคุณพ่อแต่ก่อนอื่นพ่ออยากให้ปุ๊กทำกิจกรรมจับคู่ภาพกับคำที่กำหนดให้ซึ่งพ่อได้ทำไว้เพื่อเป็นการทดสอบว่าปุ๊กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่ เป็นยังไงบ้างปุ๊กทำได้หรือเปล่าพอได้ค่ะอืมดีแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าปุ๊กลองบอกพ่อสิจ้าว่าส่วนของเส้นตรงเส้นตรงและรังสีคืออะไรค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะอธิบายทีละคำนะคะดีแล้วลูกฝึกการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะได้เป็นคนมีระเบียบ ว่ามาพ่อฟังอยู่ส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นที่มีจุดปลายทั้งสองข้างดังภาพจากนี้เรากำหนดจุดเช่นจุด A และจุด B เป็นจุดปลายก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ค่ะใช่แล้วลูกนอกจากนี้ เรายังสามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ได้นะปุ๊กเช่นส่วนของเส้นตรง AB แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์โดยขีดเส้นตรงไว้ด้านบนแบบนี้หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์โดยขีดเส้นตรงไว้ด้านบนเหมือนกันจ้ะอืมแล้วเส้นตรงล่ะเส้นตรงคือเส้นมีหัวลูกศรทั้งสองข้าง แสดงว่าสามารถต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุดแล้วเรากำหนดชื่อของเส้นตรงเช่นเส้นตรง A-B หรือเส้นตรง B-A และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเก่งมากเลยลูกถ้าอย่างนั้นแล้วรังสีละ่ะรังสีคือเส้นที่มีจุดปลายหนึ่งจุดและปลายอีกข้างมีหัวลูกศรแสดงว่าต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุด เก่งมากถูกต้องแล้วลูกแต่ลูกรู้หรือเปล่าว่าการเรียกชื่อรังสีนั้นมีความพิเศษกว่าการเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงยังไงล่ะคะการเรียกชื่อรังสีเนี่ยจะแตกต่างกับการเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงคือการเรียกชื่อรังสีจะใช้จุดปลายเป็นตัวขึ้นต้นเช่นรังสี AB ซึ่งมีจุด A เป็นจุดปลาย สามารถเขียนแสดงได้ดังภาพที่หนึ่งแต่ถ้าหากเราเรียกชื่อรังสีกลับกันเป็นรังสี B-A ก็จะมีจุด B เป็นจุดปลายการเขียนรังสีก็จะแตกต่างกันดังภาพที่สองเทาละพ่อจะทบทวนเรื่องต่อไปแล้วนะนั่นคือเรื่องมุมค่ะมุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดปลายนี้เรียกว่าจุดยอดมุมรังสีสองเส้นที่ทำให้เกิดมุมเราเรียกว่าแขนของมุมอืมตอนนี้เนื้อหาทั้งหมดที่ต้องทบทวนก็ครบเรียบร้อยมีอะไรสงสัยตรงไหนหรือเปล่าลูกไม่มีค่ะแต่หนูอยากให้คุณพ่อช่วยสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้หนูฟังอีกทีได้หรือเปล่าคะได้สิลูก น้องๆไปฟังสรุปเนื้อหาจากคุณพ่อของปุ๊กอีกสักครั้งนะครับเส้นตรงคือเส้นที่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างแสดงว่าต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุดส่วนของเส้นตรงคือเส้นที่มีจุดปลายทั้งสองข้างและรังสีคือเส้นที่มีจุดปลายหนึ่งจุดและปลายอีกข้างมีหัวลูกศรแสดงว่าต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งการใส่ชื่อรังสีตัวอักษรตัวหน้าจะเป็นจุดปลายเสมอเช่นรังสี A b มีจุด A เป็นจุดปลายและรังสีบ A มีจุด B เป็นจุดปลายในเรื่องของมุมมุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจุดปลายนี้เรียกว่าจุดยอดมุมนอกจากนี้รังสีสองเส้นที่ทำให้เกิดมุม เราเรียกว่าแขนของมุมเป็นยังไงบ้างลูกการทบทวนในวันนี้หนูเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกลองทำกิจกรรมฉายเดี่ยวดูนะลูกค่ะน้องๆครับตอนนี้น้องๆคงมีความเข้าใจในเรื่องของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและเรื่องของมุมกันมากขึ้นแล้ว น้องๆครับการทบทวนบทเรียนของปุ๊กในวันนี้ก็จบลงเท่านี้เดี๋ยวเราให้ปุ๊กไปพักผ่อนดีกว่านะครับน้องๆเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ